ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณนะ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 ขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เป็นบล็อกสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาท่อนิรภัยยานยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยมาได้ดู SMS กันจ้ะมาดูข้อนี้ท่านครับเพราะบอกว่าขับรถขับหน้าเก่าๆครับอยากจะอย่าง EE 101ครับจะลงแข่งจิมคาน่าสามารถลงวิ่งได้ไหมครับ EE หรือ AE EE ครับเป็น EE ครับก็คือเป็น3ห่วงที่เป็นเครื่อง 1,300 ครับจะใช้รหัส EE ห่วงตัว 1,300 EE ฮะได้ก็เห็นแชมป์ยิงคาน่าก็รถพวกนี้ทั้งนั้นน่ะครับตระกูลพวก AE ทั้งนั้นน่ะจริงๆแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าเซตนี่อาจจะต้องมีการเซตช็อคอัพนิดนึงถ้าช็อคเดิมๆอาจจะไม่ไหวนะคือเราควบคุมรถดียังไงแต่ช่วงล่างมันไม่ไปเนี่ยมันวิ่งจิมคาน่าจิมคาน่าก็คือมันต้องมีการเข้าโค้งแรงๆวิ่งสลาล่มนะถ้าจับเวลาเข้าโค้งซ้ายโค้งขวาช่วงล่างไม่ดีนี่จะล้อลอยนะครับล้อหลังยกเลยนะไม่ได้นะเข้าแรงๆเพราะนั้นอาจจะต้องไปเซตช็อคอัพดีๆสักชุดนึงยางหนึบหน่อยไปได้แล้วได้หมดรถจิมคาน่าการแข่งขันจิมคาน่าแล้วบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นการฝึกที่ผมชอบนะมันเป็นการฝึกทักษะในการขับขี่สมมติว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเราต้องหักหลบอย่างกระทันหันเนี่ยเราจะควบคุมรถยังไงต่อทำให้เรารู้อาการรถแล้วเป็นการทำให้เราเช็คอาการของรถเราเองด้วยนะใช่เฮ้ยพอโค้งแรงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเป๋ยังไงมันหลุดไปทำไมมันถึงไม่อยู่มันเพราะอะไรใช่ยิ่งรถที่อาจจะดูเก่านะครับแต่ถ้าสมมติทำเวลาดีๆกว่ารถใหม่ๆมันก็โอเคนะไปดูการแข่งขันยิมคาน่าทุกสนามที่พวกที่ได้ตำแหน่งเนี่ยไม่มีรถคันไหนรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆรถเก่าๆที่แบบเซตมาให้เจ๋งๆทั้งนั้นแหละบวกกับฝีมือทั้งนั้นมือเก่าทั้งนั้นน่ะรับสายคุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์เอ็กครับพี่บอมครับครับครับคือผมสอบถามครับคือว่าผมไฟแบตมันโชว์ครับฮะไฟแบตครับครับรถอะไรครับครับเวลาเหยียบแล้วมันหายแต่ว่าพอรอเวลาเบาเมื่อกี้เพิ่งตอบใน Facebook ไงรถอะไรครับนั่นแหละครับตอบใน Facebook ผมไม่เปิดอ่านไม่ทันครับผมเป็นคนถามเองครับโอเคในไลน์ครับรถอะไรครับรถ City ครับ Honda City ครับปีอะไรครับมันเป็นที่เป็นกระโปรงเป็นเหลี่ยมครับผมไม่แน่ใจปีอะไรแม็กซ์3พี่ก็เรียกแม็กซ์3มั้งพวกซิตี้หน้าแก๊สครับฮะซิตี้ที่มันคล้ายหน้าแก๊สนะครับน่าจะเป็น03นะฮะน่าจะเป็น03แล้วกันครับอ่าฮะโอเคราคามันแสนกว่าครับครับแล้วเหยียบรอบขึ้นมาเท่าไหร่มันถึงจะดับครับประมาณวิ่งประมาณ80 90แบบไฟมันดับครับแต่พอเบาคันเร่งมาปุ๊บรอบต่ำเนี้ยไฟมันโทรครับก็โอเคครับอย่างที่พี่บอลบอกให้ข้อมูลไปก็คือเช็คไดชาร์จก่อนครับว่ากำลังการชาร์จเนี่ยโวลต์มันถึงไหมนะฮะร้านไดอ่ะไปให้เขาเช็คเลยบอกว่าไดชาร์จมีปัญหาอะไรไหมคือมันยังชาร์จอยู่แต่อาจจะชาร์จน้อยลงคือถ้ามีมิเตอร์วัดเนี่ยเขารู้ร้านไดเนี่ยเขาวัดได้ว่ามันรอบเท่าไหร่หมุนประมาณไหนมันต้องใช้คันหมุนเนี่ยมันรอบประมาณไหนไฟถึงจะชาร์จเต็มที่พอเราเร่งความเร็วสูงเนี่ยมันหมุนเร็วใช่ไหมครับตอนนั้นไฟมันก็ชาร์จแรงพอเราวิ่ง80เบาลงมาเนี่ยเหมือนไฟมันชาร์จไม่พอก็ประมาณเนี้ยไดชาร์จแบตเตอรี่และพวกระบบไฟนี่ครับแต่ถ้าปล่อยไว้ตอนนี้อาการมันเพิ่งเริ่มต้นไงพอปล่อยไว้เรื่อยๆคราวนี้มันติดโชว์ตลอดนั่นคือไฟไม่ชาร์จแล้วครับสักพักก็จะดับครับครับครับลองเช็คดูฮะไดชาร์จครับไปที่ไดชาร์จก่อนเนาะครับน่าจะมา 80% ไดชาร์จครับผมโอเคครับครับครับได้ครับรบกวนให้ด้วยครับครับผมขอบคุณครับได้ครับครับสวัสดีครับทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับครับเชฟโรเลตออฟต้าเขาบอกว่าได้ยินเสียงน้ำกระฉอกในรถตอนเบรกแล้วแถวข้างๆคนขับเนี่ยหลังจากน้ำท่วมแต่ที่พื้นผมไม่เปียกน้ำมันไปอยู่ตรงไหนครับข้างประตูเปล่ามันจะซอกประตูเปล่ามันจะมีได้ตั้งแ
ในประตูนะครับเพราะว่าเวลาน้ำเข้าเนี่ยถ้ามันไม่เข้ามาที่ในรถเพราะว่ามันติดพวกยางขอบประตูแต่มันจะซึมเข้าไปใต้ประตูเพราะมันมีรูระบายอยู่มันก็จะเข้าไปขังอยู่ในประตูหรือว่าน้ำรั่วลงจากรางน้ำจากยางขอบกระจกที่เสื่อมแล้วตามอายุนะออฟต้าน้ำก็ลงไปขังลองขยับประตูดูฮะเปิดปิดดูแต่ถ้าไม่มีขยับประตูไม่มีทีนี้ก็มองไล่แล้วทีนี้ไปขังอยู่ตามชายล่างผุหรือเปล่าหรือว่าพรมชั้นบนมันไม่เปียกแต่ข้างล่างไม่เหลือแล้วนะอาจจะลุยน้ำมาน้ำท่วมอย่างประมาณเนี้ยฮะอย่างถ้ามาจากแผงประตูก็ลองโยกประตูดูถ้าก็น่าจะได้ยินนะครับแล้วก็มันจริงๆมันจะมีรูระบายคือจริงๆนะมันจะมียางรีดน้ำคิ้วขอบกระจกเนี่ยจะมียางรีดน้ำแต่ว่าบางทีถ้ามันเสื่อมน้ำลงน้ำก็จะลงไปขังอยู่ที่ตัวแผงประตูจริงๆมันจะมีรูระบายอยู่อาจจะตันนะครับเอาอะไรเคลียร์ๆหน่อยนะฮะเอาไม้กวาดเคลียร์ๆถ้าเจอว่าอยู่ในประตูไม่ยากแล้วใช่ครับก้มไปดูมันจะมองไม่เห็นต้องก้มไปดูจะมีรูอยู่เอาอะไรแยงๆเข้าไปก็น้ำไหลออกแล้วครับผมนะมาบนหน้าจอครับช่วยวิจารณ์ Mustang EcoBoost 2.3 หน่อยครับราคามือ2 3.09 ล้านไหวไหมครับเยอะแยะเลยก็เนี่ยผมเห็นราคาเนี่ยให้เต็มเลยเออผมเห็นราคาเนี่ยโพสต์เต็มรถใหม่399รถใหม่ตั้งอยู่3,999,000มือ2เนี่ย3ล้านนะผมเคยเห็นมือ2 3ล้าน2ไปปลายก็มีถ้าร้อนจัดจัด2ไปปลายคือ295 2.9 พอมีเห็นบางคันซื้อมาแค่3เดือนไม่ชอบขาย295ตั้งไว้ผมเคยแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันเป็นรถราคารถสปอร์ตที่หน้าตาดีแต่เครื่องไม่ได้แรงแต่ว่าจับต้องได้ถามว่าเราจะเอาอะไรมันมี2คน2ประเภทไงเอารถสปอร์ตมาขับแต่ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วเอาแค่บอดี้เอาบอดี้ก็ขับ Mustang เหมือนกันม้าเดือดโพนี่พูดถึงราคามันต่างกันเยอะนะโบกําลังจะบอกว่ารถแบบเนี้ยMustang มันต้องเครื่องแบบ American Muscle เครื่องต้องแบบ V8 เขาเล่นกับ V8 คืออันนั้นที่เขาเล่นไงแต่ถ้าผมแบบตังค์ไม่พอแต่ผมชอบอ่ะผมหรือว่าผมชอบเรื่องเทคโนโลยีมันก็เป็นรถสปอร์ตที่จับต้องได้มันไม่ก็ไม่ใช่ไม่แรงนะ 2.3 EcoBoost วิ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบถ้าไปเทียบกับ V8 แล้วเสียงเสริมมันก็คนละเรื่องตาเร่งก็ได้อยู่นะก็พอได้แต่ประหยัดด้วยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าก็โดนรถสปอร์ตด้วยกันสวนน่ะผมว่าเอามันประหยัดไงอันนั้นอีกเรื่องนึงก็เอาแค่บอดี้ไงถูกอยู่ที่คนมองไงว่าจะชอบแบบไหนแต่บอกว่าถ้าเกิดซื้อแล้วเก็บไว้คิดว่าโอ้โหนะเดี๋ยวมันจะแพงเหมือน Mustang รุ่นพี่ที่เขาเคยทำกันมาอย่าริกแดเด็ดขาดเลยนะผมเคยเจอคนที่คิดแบบนี้เชื่อไหมเขาปรึกษาผมว่าตัวเดียวที่แพงต้องซื้อเชอร์มี่คือ Mustang เปิดประทุน V8 เขามีตัวที่แต่งพิเศษด้วยตัวนี้ถ้าจะซื้อถ้าจะเก็บนะครับเมืองไทยมี2คันนี้สีเหลืองอ๋อตัวบอดี้นี่ที่เป็นปรับทุนใช่ไหมเป็นบอดี้นี้แต่ว่าเป็นตัว convertible แล้วก็เป็นเครื่อง V8 นะถึงจะมีอนาคตถึงจะเก็บได้นะ 2.3 ก็ไม่เก็บหรอกครับนะถ้าเก็บมันต้องเป็นเครื่องบล็อกใหญ่ก็เป็นเครื่องบล็อกใหญ่แล้วเป็นตัวแต่ว่าก็ไม่อีกนานนะกว่ามันราคามันจะขึ้นราคาพวกนี้มันคือตัวคูปธรรมดาราคามันขาลงอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันก็ต้องลงแบบคาเมโร่แบบพี่ๆเขาพูดเลยว่าราคามันขาลงวันนี้คาเมโร่เป็นไงบอมบ์บีเต็มหมดก็ต้องบอกว่าราคาเนี้ยมือสองเนี้ยผมว่ามันต่ำกว่านี้ได้อีกคือรถพวกนี้มันเป็นรถแปลกตามกระแสอย่าง Dodge Challenger SRT อย่างเงี้ยหนังของวินดีเซลเข้าเมื่อไหร่ฟาสเข้าเมื่อไหร่ Dodge Challenger หาราคาขึ้นทันทีหรือตัว Hellcat 700ม้าอันนั้นคือมันรถ performance บับเบิ้ลบีก็ต้องรอ Transformer ภาคใหม่มาก่อนถูกต้องราคาถึงจะเคลียร์มันก็เป็นอารมณ์ทั้งอย่างนั้นประมาณนี้นะถ้าถามว่าไหวไหมก็ราคามันถ้าชอบก็ซื้อได้ต่อได้อีกนิดหน่อยอ่ะมันมีแก๊ปอีกประมาณ100,000-200,000ต่อได้อ่ะอันนี้อะไรฮะเรียนพี่ๆครับฟิล์ม V คู V อะไรฮะ VK 30ดีไหมครับเน้นไม่ร้อนก็ผมบอกเลยผมไม่เคยใช้ผมเลยไม่รู้ว่าผมใช้ฟิล์มไมดัสอยู่นะครับมองไมดัสเนี่ยเจ๋งโฟโตโคมิกเนี่ยมองมาไม่ใสมากครับเอางี้ผมบอกฟิล์มไมดัสผมใช้อยู่ฮะไมดัสผมติดบานหน้า80มองยังไงก็ไม่เห็นมือป้องยังไม่เห็นเลยแต่ผมขับกลางคืนได้ถ้าเป็นฟิล์มยี่ห้ออื่นนี่ผมนั่งอย่างนี้เลยหน้าแทบติดกระจกเลยกลางคืนนะครับฟิล์มไมดัสเขาบอกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนเซรามิกฮะเขา
ดีไม่ดีเขาแค่รับประกันตลอดอายุการใช้งานวารายร้ายวารันตีตลอดชีวิตอ่ะเออคือถ้าตัดสินใจไม่รู้แล้วผมบอกเลยแค่เนี้ยถ้าตัดสินใจดูฟิล์มที่ไม่มีผลกับเรื่องของGPS ในรถ Easy Pass ระบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคือเขาบอกว่าฟิล์มที่เป็นตัวไม่มีสารต่างๆที่มันรบกวนตลอดเครื่องเป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนเซรามิกแล้วมันมีระบบเครื่องเรียกว่าโฟโตโคมิกคือปรับสีเข้มอ่อนได้ตามแสงแดดเคยเห็นแว่นตาไหมสมมติแว่นตาที่แบบเลนส์ปรับแสงได้พอออกแดดปุ๊บแล้วมันมืดพอเข้าในที่ร่มแล้วมันใสฟิล์มตัวไมดัสเนี่ยปรับแสงได้แบบนั้นอย่างนี้แล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะโอเคเราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับรายการ Speed Talk ครับ